right here ที่ His Thailandและฮิสเช็คอินวันนี้ครับชาววิศวกรผมอยู่กับน้องแอปน้องภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ต้องให้น้องแนะนำตัวหน่อยทั้งสองคนเลยฮะมาจากเอิร์ธซีรีส์เรื่องอะไรยังไงไหนไหนไหนแนะนำตัวให้หน่อยสิครับผมก็ชื่ออัพภูมิพัฒน์ครับผมครับสวัสดีครับชื่อภูมิครับมาจากซีรีส์เรื่อง My Sign In ตัวนายตัวแทนครับผม My Sign In ตัวนายตัวแทนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องๆเขามาฝากเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครถูกป่ะชื่อเพลงว่าอยู่กับฉันฝันถึงใครครับเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้เป็นยังไงเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของใครนะน้องของนายอินทวันครับของนายครับผมก็เป็นเพลงประกอบละครเป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับผมเป็นหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์โอ้แล้วในส่วนของเนื้อหาของเพลงนี้ล่ะน้องเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไหนใครพูดเก่งสุดระหว่าง2คนนี้ภูมิครับผมตอนนี้โอนแล้วคือไม่ใช่อะไรเมื่อกี้วันนี้ภูมิอาจจะนิ่งๆนิดนึงครับคุณฟังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์ภูมิบอกว่าอิ่มจังเลยเขาคุยกัน2คนอ่ะไอเราก็ดังไปได้ยินบอกอิ่มจังเลยนั่นเอากินอะไรมาหรอน้องไปเผื่อเขาซะงั้นคือน้องเพิ่งกินข้าวมาตอนนี้แบบท้องจะตึงนิดนึงก็คือเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่าในพาร์ทของโจครับคือเพลงในสื่อว่าอยู่กับฉันฝันถึงใครก็คือเหมือนกับว่าตัวของหมิงนะครับตัวละครของหมิงตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยคือเขาไม่อยู่กับโจแต่ว่าคือเขาเอาเราเป็นตัวแทนของพี่ตงก็คือใครบางคนนั่นแหละคือเขาไม่ได้รักเราจริงๆแหละพี่ขอพอไปแป๊บหนึ่งได้ไหมเผื่อคนฟังเนี่ยยังไม่รู้นะครับคือในซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนเนี่ยน้องภูมิเนี่ยจะเล่นเป็นโจนะเล่นเป็นโจแล้วก็อัพเนี่ยจะเล่นเป็นหมิงครับผมก็เมื่อกี้เห็นน้องพูดถึงว่าเป็นมุมของโจของโจใช่ไหมแล้วเราต่อโทษทีเออผมถึงไหนนะฮะถึงไหนเอาใหม่ก็ได้เริ่มใหม่ก็ได้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนใช้โจเป็นตัวแทนของตัวละครอีกตัวนึงชื่อว่าตงอะไรเงี้ยครับก็คือนั่นแหละครับก็เลยเป็นชื่อเพลงว่าอยู่กับฉันฝันถึงใครอะไรต่อให้แบบจะอยู่ข้างๆกันแต่ว่าเฮ้ยเธอคิดถึงเธอเห็นฉันเป็นฉันคนนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นโอ้โหก็เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเนี่ยค่อนข้างครับแล้วเพลงนี้เนี่ยร้องกันเองแล้วมีการเตรียมตัวซ้อมร้องกันอะไรยังไงบ้างอะน้องความจริงครับความจริงต้องอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเพลงประกอบละครเนาะแต่ว่าก็ได้น้องนายมาร้องให้ก็นี่ต้องขอบคุณน้องนายจริงๆครับผมดีใจมากๆครับผมแล้วก็คือทางผู้กำกับเองแล้วก็ทางพี่ทีมงานทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอ่ะเราลองมาทำเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบอัพกับภูมิดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคืออาจจะอยากสื่อสารในพาร์ทของตัวละครใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผู้กำกับเป็นคนเลือกเพลงนี้มาให้เลยใช่ป่ะใช่ทำใหม่เลยโอ้แล้วซ้อมร้องกันนานไหมล่ะน้องมีบ้างเลยมีบ้างเอ๊ะมันฟังดูไม่ดีนะมีบ้างพี่ประมาณอาทิตย์นึงก่อนอัพแล้วมีชอบท่อนไหนที่แบบเป็นพิเศษไหมสำหรับทั้งสองคนเลยทั้งอัพทั้งภูมิเนี่ยทั้งเพลงเนี่ยมีแต่ละคนชอบท่อนไหนเป็นพิเศษหรือว่าท่อนไหนในเพลงเนี่ยมาสะท้อนถึงบทบาทของเราที่เราได้รับแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบอ่ะเราอินกับท่อนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเออพี่ป้าจริงๆน่าจะท่อนฮุกเนาะใช่แล้วสำหรับภูมิแล้วก็สำหรับโจด้วยนะผมว่าจะเป็นท่อนฮุกอะครับที่เขาร้องว่าอยู่กับฉันเธอฝันถึงใครโอ้มันก็สะท้อนว่าแบบจริงๆแล้วที่หมิงอยู่มาทั้งหมดเนี่ยมันความจริงมันเปิดเผยว่าเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยเขาเอาเราเป็นตัวแทนของอีกคนซึ่งเผื่อใครยังไม่รู้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะจบแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มดูตอนนี้เนี่ยอาจจะดูแบบจบทันโดยที่แบบว่าไม่โดนสปอยอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ใช้ขายแบบหนักๆตอนท้ายโอเคป่ะตอนนี้ขอพูดถึงเพลงนี้ก่อนโอเคครับแล้วคือทั้งสองคนเนี่ยเราเนี่ยมาจากการแสดงใช่ไหมฮะแล้วพอมาร้องเพลงแบบนี้เนี่ยมันมีความยากความง่ายอะไรยังไงไหมหรือว่ามันมีจุดไหนส่วนยากไม่ใช่คำถามทำไมอ่ะเกรงใจน้องนายครับทำไมมันเป็นยังไงล่ะร้อยดีใช่ร้อยดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วใครเป็นคนคุมร้องเป็นคนคุมร้องไหมมีพี่มีมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับผมคอยคุมร้องครับผมเพื่อทางร่วมกับเขาใช่ครับพี่ต้องถามพี่ด้วยอ่ะกี่เทค200ว่ะถ้าเทียบกับเวลาแบบเข้าฉากการแสดงเนี่ยเราก็ถ่ายปุ๊บเทค2เทคจบละอัดร้องกี่เทค200กว่าเลยอ่ะแต่ไม่นานมากครับไม่นานมากไม่กี่ชั่วโมงไม่นานมากเอ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังก็พี่ว่าโอเคเลยนะคือแบบถ้าเกิดว่ามีเรื่องได้หรือเพลงได้อะไรก็ร้องอีกได้พี่ว่ามันก็เวิร์กเหมือนกันนะเออแล้วมีความยากง่ายต่างกันยังไงสำหรับการแสดงกับการร้องสำหรับทั้ง2คนพี่ถามพูดหมดแล้วกันเออครับผมว่าคือด้วยความที่ว่าเล่นซีรีส์เล่นละคร
มามันก็ค่อนข้างคุ้นชินกับทางการเป็นนักแสดงแล้วทางนักร้องก็คือภูมิแทบจะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยดีกว่าครับใช่แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มันก็รู้สึกว่ายากแล้วก็มีหลายอย่างที่มันแบบว่าได้เรียนรู้ใหม่ๆเช่นแบบว่ามันมีอินเนอร์ของการร้องเพลงด้วยมีอะไรแบบนี้ด้วยเสียงขึ้นสูงเสียงลงต่ำอะไรเงี้ยก็แปลกตาแปลกทุกอย่างไปหมดเลยของอัพของอัพล่ะครับยากครับยากก็คือยากใช่ยากทั้งคู่เลยครับการแสดงก็ยากครับคือน่าจะเป็นแบบมุมที่ว่าแบบอย่างเวลาเราแสดงใช่ป่ะเรามีแบบหลายปัจจัยที่เราจะสื่ออารมณ์ให้คนดูได้แบบได้รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอยู่แต่พอเป็นพาร์ทร้องปุ๊บเหมือนแบบมันต้องใช้แค่เสียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อให้คนฟังว่าเรารู้สึกยังไงใช่ไหมก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่แบบว่ายากที่สุดใช่ป่ะโอเคเฮ้ยแต่ทำพี่ว่าน้องนี่พี่เปิดเสียงเพลงให้เอาอีกเอาอีกอะไรเพลงเลยนะพูดถึง MV กันบ้างครับคือแอบไปดูมาเรียบร้อยแล้วก็คือมีความแบบทั้งสีทั้งมุมกล้องโทนภาพเลยมันมีความแบบสวยเหมือนกันนะแล้วการถ่ายทำเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างยากครับอีกแล้วหรอทำไมมันยากยังไงมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบว่าเอ้ยโอ้โหพอพูดถึงตอนถ่าย MV ปุ๊บโมเมนต์นี้จะบึ๊บเข้ามาเลยน่าเป็นซีนที่ถ้าอันนี้ป่ะถ้าถ่ายถ้าจัดใน MV อ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสายช็อตนะครับช็อตข้างอะไรช็อตข้างแล้วเป็นผมนอนอยู่แล้วเป็นภูมิที่โน้มตัวลงมาอะไรพี่เห็นช็อตนั้นอยู่ความที่แบบว่าที่แบบโต๊ะมาจุ๊บกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออันนั้นฉากในซีรีส์แต่มันจะมีฉากที่แบบว่าโน้มมาร้องมาร้องด้วยกันเลยพี่ขอดาวนะขำโอ้โหใช่ป่ะโอ้โหทั้งขำทั้งเมื่อยเลยครับเพราะว่าภูมิต้องรับบทหนักเพราะว่าต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนเก่งยืนแล้วแบบเก่งแล้วก็แบบได้ครับความยากคือนอนครับนอนบนบล็อกแล้วให้พี่ผู้ช่วยวงกับนั่งทับขาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบใช่แล้วก็จับแขนไว้แล้วก็ดึงตัวขึ้นแล้วพอจะเอา5 4 3 2แล้วค่อยลงกระช้าเป็นพี่ว่าน่าจะหาแหละแล้วแบบเราต้องเก่งหน้าให้มันแบบให้มันรู้สึกว่าอินแล้วก็แบบร้องแบบออกมาจริงๆใช่ป่ะคือตึงเลยอ่ะคือเทคแรกผมช็อตเลยอ่ะตกใจอ่ะก็คือต้องขำจนได้ชินอ่ะกว่าจะถ่ายได้ใช่ไหมทุกอย่างมันเหมือนแบบว่ามันผมชอบMVนะเหมือนว่าทุกมิติมันมีความหมายที่เขาพยายามจะสื่ออยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ยขอสักอีกมิติหนึ่งได้ไหมสักอีกมิติหนึ่งตอนสุดท้ายที่มันเป็นเงาใช่ครับพี่เป็นพยายามจะให้เงามันเหมือนกับว่าคนกำลังข้างกันใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมากอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันเป็นเงาสองคนที่กำลังเดินผ่านกันอยู่โอ้แต่จริงคืออยากจะให้ตีความให้สื่อไปเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ่ายจากเงาจะเหมือนสองคนที่อยู่แบบใกล้ชิดกันมากๆแต่ว่าพอกล้องมันแบบถอยออกแท็กออกมาจะเป็น2คนที่มันแบบอยู่กันคนละฝั่งแต่ว่าเราสวนกันอยู่เฮ้ยทุกคนจดนะครับจดอันนี้มันจะอยู่ตอนท้ายๆตอนช่วงแบบท้ายๆเพลงใช่มั้ยที่เป็นเงา2คนเดินสวนกันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จริงๆอยากให้มองลึกกว่านั้นก็คือแบบเป็นเงาของคน2คนที่อยู่ด้วยกันใช่โอ้ว้าวเฮ้ยทำไมเสียงมันต้องเท่ตามจริงจริงจังตามเรื่องที่คุยด้วยวะแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาฟีดแบคจากแฟนๆเป็นไงบ้างครับน้องฮะก็ดีครับแฟนๆก็ให้การตอบรับที่แบบดีอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากจริงครับใช่คิดว่าในอนาคตนี่จะมีอีกสักเพลงอะไรเงี้ยไหมเอ้ยนี่ซีเรียสอ่ะจะมีไหมก็ไม่แน่ครับเคยแน่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีอาจจะเป็นแบบเดี่ยวหรืออาจจะเป็นคู่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วเมื่อกี้ที่เกินไปว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์เนี่ยใกล้จะจบแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าในเรื่องนี้เข้มแบบเข้มปื๊ดถ้าเป็นกาแฟก็เป็นแบบเอสเปรสโซ่เลยใช่ไหมครับแล้วมีอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆนะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรับมือกับอะไรอีกเข้มกว่านี้อีกไหมกับพาร์ทที่เหลือๆที่ก่อนจะจบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 9เนาะ EP 9แล้วครับก็เหลือ10 11 2อีก3ตอนอีก3 EP ก็คือด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกดราม่าเนาะก็จะมีความแบบเข้มข้นจัดเต็มเรื่องอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่พูดไปจริงๆว่ามันขมแบบปัดขมปัดขมปัดขมกว่ายาอะไรเงี้ยคือแบบก็อีก9ก็เผาศพเผาตัวโจมของภูมิครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงจุดที่หายเราหนักๆเอาเป็นว่าเราพักเรื่องเพลงไว้ก่อนน้องครับตอนแรกคำถามต่อไปมันจะเป็นคำถามแบบตอบจดหมายทางบ้านทางบ้านเขาถามมานะฮะคำถามแรกเลยเขาบอกว่าแค่เห็นชื่อเพลงก็เจ็บจี๊ดแล้วลูกโจของมัมมี่จะเลิกรักผู้ชายคนนี้กี่โมงคะ
เออเดี๋ยวต้องขยายความให้คนฟังเข้าใจก่อนนะลูกโจก็คือก็คือโจก็คือภูมินี่แหละในซีรีส์เรื่องนี้เขาเรียกกันลูกโจเพราะแบบว่าอาเอ็นดูอะไรอย่างงี้ของมัมหมี่ก็คือลูกโจน่าสงสารมากผมยังสงสารเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออแล้วลูกโจของมัมหมี่จะเลิกรับผู้ชายคนนี้กี่โมงคะเออเขาถามมาเนี่ยผมตอบในพาร์ทของโจนะครับใช่ๆตอบในของโจนะมัมหมี่ครับฟังนะไม่มีทางครับเข้าใจนะหมอหมีทุกคนนะคือตอบสั้นๆแต่ได้ใจความแต่ว่าตอบในพาร์ทของโจนะในซีรีส์นะตอบในพาร์ทของภูมินะอย่างก็จะเป็นกันแล้วก็อีกคำถามนึงเขาบอกว่าอยู่กับฉันฝันถึงใครไม่รู้แต่ที่รู้หนูขอฝันถึงพี่ๆได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับทำไมเราตอบมันสั้นอย่างไรวะเนาะก็ไม่รู้จะขยายความอย่างไรเลยครับฝันถึงพี่บ่อยๆนะอยากจะให้พี่แบบไปเป็นบทบาทอะไรในฝันของน้องเนี่ยก็ลองบอกพี่มาได้นะนี่ไกด์ให้อาขออีกคำถามนึงแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในร่างใครก็ได้หนึ่งวันอยากจะไปอยู่ในร่างใครแล้วไปทำอะไรบ้างพี่ว่าร่างใครในที่นี้น่าจะใครก็ได้ในโลกใบนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นร่างแมวอะไรเงี้ยก็ได้นะแบบว่าอยากอยู่ในร่างแมวจังเลยครับอยากปีนต้นไม้ได้อะไรเงี้ยอยากเฮ้ยอย่าเล่นแบบดิต้องทำอะไรวันๆต้องเหมียวๆแล้วก็ปีนข้าวเอาอัพก่อนดีกว่าอัพอยากอยู่ร่างใครดีกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าอยากจะไปอยู่แทนร่างใครอ่ะใช่เพราะว่าร่างของเรามันดีที่สุดใช่ป่ะคือมันคือมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันมีเรื่องราวของมันอยู่เออมันมีเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราก็ค่อนข้างผูกพันกับร่างนี้เราผูกพันกับร่างนี้แต่ว่าเขามาถึงแบบท่าน1วันไง1วันยากมากเลยอ่ะอาจจะเป็นนกอยากเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าโฉบไปโฉบมาเป็นโดเรมอนก็ได้เป็นโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ได้ครับผมอยากลองบินอยากลองบินโอ้อยากลองบินใช่มั้ยไปมันที่จ้ําเชื่อพี่ไม่เอาตัวกลัวกลัวนะโอเคถ้าอัพอยากอยู่กับร่างนกแล้วน้องภูมิอยากอยู่ในร่างใครหรืออะไร1วันถ้าตลอดชีวิตอะไม่มีครับแต่ถ้า1วันนะก็รู้สึกไม่ได้อยากอยู่ในร่างใครอยากอยู่ในร่างของสัตว์อย่างพี่อาเป็นนกก็ตอนแรกคิดในใจว่าอยากเป็นนกเหมือนกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอิสระดีครับคืออยากรู้ว่ามุมมองที่แบบเป็นมุมมองของนกที่สามารถมองมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นนกคนละชนิดก็ได้นะใช่เป็นอินทรีอ๋อเป็นอินทรีผมอะเป็นนกกระจอกบินไม่ได้วิ่งได้เดียวตัวต่อเคสเอาโอเคเป็นนกอินทรีครับได้ไหมโอเคนะก็ตามนั้นเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ถามมานะครับผมเอาล่ะสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าสามารถติดตามเพลงอยู่กับฉันฝันถึงใครได้ช่องทางไหนบ้างแล้วก็พี่แบบขอขายซีรีส์นี้แบบใหญ่ๆได้เลยครับผมใหญ่ๆลั่นๆคือแบบฟังปุ๊บแบบโอ้ยกูอยากดูโว้ยอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันขาย3 2 1ไปเพลงนี้ก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นอกจาก Streaming Platform นะครับผมก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ครับผมก็ส่วนเรื่องครับผมไม่ต้องแย่งครับไม่ต้องแย่งครับข้อมูลน่ะจะมาคนละชุดแล้วไม่ได้เตรียมมาก่อนไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยอันนี้พี่บอกว่าก่อนเข้ารายการพี่บอกอยากได้สดสดสดใหม่ให้ดูเลยพี่ชอบรายการสดมันก็แบบนี้แหละขอฝากซีรีส์แล้วกันครับครับผมเพราะว่าก็EP 9ละแต่3 EP เท่านั้นใช่ก็เข้มข้นถ้าทุกคนคิดว่ามันเศร้าแล้วมีเศร้ากว่านี้อีกใช่แล้วคนคิดว่ามันสุดแล้วมีสุดกว่านี้ใช่ครับคือชนิดนึงคือมันมีทั้งมันจะขึ้นลงมากๆเหมือนรถไฟเหาะเลยหลังจากนี้อีก3 EP จะเหมือนรถไฟเหาะเลยโอ้โหใช่แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูขอแนะนำนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีนะครับแล้วก็ www.iq.com นะครับทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ต่อให้ไม่ใช่วันศุกร์ก็ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนวะที่ไอฉีอีนี่แหละครับเฮ้ยก็แถมภาพยังเป็นแบบ 4K ชัดเจนเสียงแบบโอ้โหสเตอริโอแบบโรงหนังโอ้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักแสดงนี่ควรเป็นเซลล์นะทั้งคู่เลยก็อยากอยู่โอเคแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะช่องทางการติดตามส่วนตัวของทั้งคู่โซเชียลฝากไว้น้องครับผมก็ของผมอัพภูมิพัฒน์ทุกช่องทางครับผมครับผมก็ภูมิ PBS นะครับ IG ครับ
ครับผมแล้วก็ถ้าหาไม่เจอให้เติม1เข้าไปข้างหลังใช่ครับในแพลตฟอร์มอื่นครับโอ้โหแน่นอนครับผมแล้วก็1ก็2ครับขอฝากรายการคู่ด้วยครับผมครับผมชื่อรายการอัพภูมิพักนะครับผมเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปพักผ่อนนะครับแต่หลอกไว้แค่2 EP นะครับเพราะหลังจาก2 EP ไม่ได้พักเลยครับไม่ถึงคนดำเลยอ่ะจริงๆคู่ใช่มั้ยไม่ได้พักมาแต่คอนเซ็ปต์ที่ว่าเราทำงานกันหนักมากทำงานทุกวันก็เลยอยากจะแบบว่ามีวันพักบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็วันพักก็อยากจะแบบไปถ่ายบล็อกถ่ายอะไรโอ้แต่ว่าได้พักอยู่2 EP ครับ2 EP ให้เราไปเอาประสบการณ์ครับโอเคตามนั้นลองไปติดตามมาดูนะฮะโอเคถึงช่วงที่น้องๆสองคนน่าจะแบบหวาดกลัวล่ะก็คือเขาบอกว่าก่อนจบก่อนให้น้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรียกผมนะคะเขาไฮไลท์ไว้เลยนะว่าน้องเนี่ยว่ามันเป็นสำคัญมากเลยเนี่ยเห็นว่าฉันพลาดไม่ได้เลยนะให้ร้องเพลงอยู่กับฉันฟันหนึ่งใครสักท่อนหนึ่งให้ฟันหน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าเราชอบท่อนฮุกที่สุดใช่ป่ะแบบนี้พี่ว่าก็ต้องร้องท่อนฮุกลงมาให้หน่อยเลยไปคอเคลียร์พอหน่อยมันคือรายการสดด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เอาจะอมไหมฉะนั้นถ้าจะมีเพี้ยนผิดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่นักร้องนั่นแหละครับผมครับผมจะติดคอของเธอเลยกูจะเหนียวกูจะเหนียวอ่ะท่อนหนึ่งได้โอ้โหพ่อมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักหน่อย3 2 1ไป3 2 1อยู่กับฉันเธอฝันถึงใครตอนแอบชิดเธอคิดถึงใครเป็นแค่เงาเบาบางไม่มีทางได้ครองหัวใจเธอเก็บฉันเอาไว้ทำไมเธอมีฉันไว้แทนที่ใครตอบให้ชัดได้ไหมที่สะท้อนแววตาคนที่เธอมองหาคือฉันหรือเปล่าก็ดีดิครับขอบคุณครับนี่ในความเห็นของคนที่เคยเป็นครูสอนร้องเพลงมาก่อนเลยนะครับร้องครับก็ดีดิเฮ้ยมั่นใจหน่อยใช้ได้เลยพี่บอกว่าจะได้ยินผลงานเพลงจากเราสองคนอีกนะน้องนะโอเคฝากเพลงนี้ของน้องๆเขาด้วยนะครับผมสำหรับอยู่กับฉันฝันถึงใครตอนนี้ใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่ใน Facebook ของอิสราเอลนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ israel.com หรือว่าทางเทโรเดโรแอปมาฟังเพลงนี้แบบเต็มๆกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องพูดเข้าเพลงเป็นสไตล์ตัวเองทั้งคู่หน่อยดีกว่าพูดเข้าเพลง yes มันมีตัวอย่างแล้วมันต้องตัวอย่างเช่นแบบว่าสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงของอัพแล้วก็ภูมินะครับอยู่กับฉันฝันถึงใครเหมาะสำหรับใครที่กำลังมีเหตุการณ์แบบว่ารักคนหนึ่งอยู่แต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบเห็นเราเป็นคนคนนั้นหรืออะไรเงี้ยไหลไปเอาวิญญาณดีเจเข้าสิงเข้าไปแป๊บนึงสามสองหนึ่งไปสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็มาเลยอ่ะไม่เป็นไรเป็นเพลงที่ชื่อว่าอยู่กับฉันฝันถึงใครนะเป็นเพลงที่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่มีครบอดีตน้องไม่มีหลังไม่มีหลังครับผมครับไปฟังกันเลยครับแล้ววันนี้ขอบคุณน้องอาร์มบูมนะครับผมไปฟังกันเลยครับทุกคนนะHIS check-in. Check-in right now, right here. ที่ HIS Thailand.